สวัสดีค่ะพบกับมิมี่เลิฟลุคส์นะคะมิไปตัดผมมาใหม่มาทุกคนเป็นยังไงบ้างมันดูสั้นขึ้นนะคะช่างก็บอกว่าผมสุขภาพดีขึ้นเนาะใช้อะไรมามิก็คืออย่างเดียวที่เปลี่ยนคือแชมพูวันนี้เลยคิดว่าแชมพูตัวนี้มิใช้มาได้สักพักแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมาแนะนำน่าจะมาแชร์กับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นไอเทมอะไรเทมจาก Craft & Co เนี่ยอันนี้เป็นแนะนำผลิตภัณฑ์ไปเลยนะเจอตัวนี้มาเนี่ยด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราต้องการจะหาอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกอะไรที่มันเป็นแบบสมุนไพรมาแบบทำให้หนังศีรษะเราแบบมันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ไปใช้ไปเฮ้ยมันน้อยลงจริงๆคือแฟนเนี่ยแอบใช้แล้วก็เขาทักขึ้นมาเองเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยเธอแชมพูนี้ซื้อมาจากไหนทำไมดีจังเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่เราคนเดียวที่รู้สึกแต่ว่าเป็นแบบแฟนเราด้วยหนังศีรษะและผมของมี่นะคะมี่เป็นคนหนังศีรษะมันง่ายมากผมของมี่เนี่ยจะเป็นผมเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กๆแล้วก็บางๆแฟนคาเฟนโคเนี่ยนะคะเขาเป็นแบรนด์ไทยที่เน้นผลิตสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับบำรุงเส้นผมดูแลหนังศีรษะโดยเฉพาะโดยอิงไปในเรื่องของสมุนไพรศาสตร์สมุนไพรไทยนะคะแล้วก็เน้นความเป็นออร์แกนิกค่ะตัวที่มี่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นเซตนี้ค่ะดูแลหนังศีรษะที่มันนะคะโดยหลักๆเขาจะมีไอเทมทั้งหมด3ตัวก็คือจะมีเป็นแชมพูครีมนวดแล้วก็เป็นตัวทรีทเมนต์ค่ะที่เอาไว้แบบหยดบนหนังศีรษะเริ่มกันที่ตัวนี้ค่ะ Craft & Co Ginger Rhizome and Coverline Shampoo แชมพูแบบเจลค่ะซึ่งเป็นเจลที่มีความหอมขิงหอมสมุนไพรมากๆนะคะแล้วก็ฟองกำลังดีค่ะไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยไปนะคะแชมพูตัวนี้เนี่ยจะมีสารสกัดของเง่าขิงแล้วก็ตัวน้ำมะกรูดสกัดเย็นนะคะยังจะมีสารสกัดจากมะขามดีควายแล้วก็มะขามป้อมนะคะสารสกัดแต่ละตัวที่เขาใส่ลงมาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มั่วๆซั่วๆลงมานะเง่าขิงเนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยลดความมันบนหนังศีรษะตัวน้ำมันมะกรูดที่เป็นสกัดเย็นเนี่ยนะคะจะช่วยในลดของความอับชื้นเหม็นอับที่หัวนะคะมะขามดีควายตัวนั้นจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบเวลาแบบเราเกาหัวนู่นนี่นั่นหรือว่าแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันจะช่วยคลำหนังศีรษะของเราได้ส่วนตัวมะขามป้อมเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะในที่นี้ก็คือเหมือนอารมณ์ช่วยลดการเกิดผมงอกของเราประมาณนั้นค่ะตัวที่2เป็น Craft & Co Aloe Vera Nourishing Conditioner ค่ะตัวนี้เป็นคอนดิชั่นเนอร์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้อยู่เนื้อเขาจะคล้ายครีมนวดทั่วไปที่เป็นอารมณ์สีครีมขาวๆนะคะช่วยคลำเส้นผมเราได้ดีตัวนี้เนี่ยมีวิตามิน B รวมอยู่ด้วยที่จะช่วยบำรุงเส้นผมของเราให้แบบนุ่มชุ่มชื้นนะคะสุดท้ายคือตัวนี้ค่ะ Craft & Co Ginger Rhizome and Coverline Scrubtreatment นะคะ treatment ที่เอาไว้แบบหยดหนังศีรษะตามจุดต่างๆเวลาเราแบบสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะแบบหยดน้องเขาได้น้องเขาจะมาเป็นแบบ dropper แบบนี้นะคะสามารถหยดน้องเขาลงไปที่หนังศีรษะเราตึ้งๆๆๆนะคะแล้วก็ทำการนวดได้เลยค่ะทรีทเมนต์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มชูประสิทธิภาพของตัวแชมพูขึ้นมานะคะข้อมูลส่วนผสมต่างๆหรือคุณสมบัติลงลึกนะคะใครอยากรู้เดี๋ยวมีจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแต่นี่ขอพูดถึงเรื่องประสบการณ์การใช้จริงดีกว่าว่าตอนใช้จริงแล้วแบบมันรู้สึกยังไงนะคะความรู้สึกตอนใช้ช่วงแรกนะคะที่เป็นเจ้าตัวแชมพูตัวเนี้ยมี่มีความรู้สึกว่ามี่ไม่ชอบเขาเลยไม่ชอบเนื้อเจลเขาเลยมันไม่ชินน่ะเพราะว่าเราใช้เป็นแชมพูที่เป็นแบบน้ำๆมาตลอดนะคะข้อดีของมันหลังจากได้ลองใช้ก็คือรู้สึกว่าเนื้อเจลมันประหยัดกว่ามันไม่ต้องใช้เยอะกว่ามี่โดยส่วนตัวจะกดขึ้นมา1ปั๊มก่อนนะคะแล้วก็ถูให้เป็นฟองแล้วก็ทำการสระผมรอบแรกฟองอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ารอบแรกเป็นการล้างทุกอย่างทิ้งความมันทุกอย่างทิ้งออกจากเส้นผมเรากดรอบที่2ฉลมฉลมสะสะสะฟองเยอะขึ้นและปิดท้ายด้วยรอบที่3มีกดสะ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 เฟรชลืมเราอาจจะไม่ได้รู้สึกได้ในตอนแรกนะคะแต่ว่าเราลองเป่าผมให้แห้งใช้ชีวิตประจำวันผ่านไป2วันผมยังสวยแล้วก็ยังไม่มันแบบปกติที่เราใช้แชมพูทั่วไปจ้ะซึ่งอันเนี้ยอิมเพรสมากๆเลยค่ะความพิเศษของมันยิ่งขึ้นในการดูแลเส้นผมของเรานั่นก็คือการใช้แชมพูคู่กับเจ้าแปรงจาก Craft & Co ค่ะแปรงตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้สระผมแล้วอยู่ในห้องน้ำก็คือจับถนัดมือลงไปอย่างเงี้ยเราสระผมอันนึงแล้วเราก็เนี้ยค่อยๆนวดค่อยๆนวดเหมือนมีคนแบบมาทำสปานวดหนังศีรษะให้เราเหมือนที่เราอยู่ตามร้านทำผมเลยอะแล้วมันดีมากในการที่ช่วยให้แบบบางทีเราขี้เกียจเกาหัวตัวเองแรงๆใช่ไหมเราก็ใช้ตัวเนี้ยในการสระผม
เขาจะมีความอ่อนนุ่มอ่อนโยนนะคะด้วยความที่เขาเป็นซิลิโคนนะคะเนี่ยมันก็จะเข้ากับเส้นผมเราแล้วก็แบบยืดหยุ่นไปด้วยนะคะตัวหวีของเขามันมาอยู่บนหนังศีรษะเราอะเราก็นวดตามจุดได้เลยค่ะเวลาแบบเราจะสระผมเงี้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสบายหัวมากคนที่ไม่เคยสระผม3รอบนะลองสระดูนะสำหรับมี่แล้วรู้สึกว่าการสระผม3รอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทำให้ทุกอย่างขจัดสิ่งสกปรกล้างทุกอย่างบนผมเราได้อย่างสะอาดล้ำลึกนะคะใบก็คือจะเป็นตัว Craft & Co. Conditioner ที่เป็นของอโลเวร่านะคะไม่มีกลิ่น texture ก็คือเหมือนครีมนวดทั่วไปมีความมันๆนะคะเวลาชโลมบนเส้นผมตอนหลังลงแชมพูเสร็จเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันๆเคลือบเคลือบนิดนึงนะคะแล้วก็ผมเนี่ยนุ่มเลยนะคะมิจะใช้ครีมนวดเนี่ยลงบริเวณเนี่ยค่ะหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปจะไม่เอาครีมนวดลงบริเวณหนังศีรษะโดยตรงนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันกลัวว่าหนังศีรษะจะมันนะคะใช้คู่กันจบน้องจิ๋วตัวสุดท้ายตัว scrub treatment ของเรานะคะดีงามที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็น treatment ที่มีกลิ่นสมุนไพรหอมปกติมี่จะลงทรีทเมนต์นะคะลงบริเวณตามจุดที่มันเป็นจุดสำคัญสำคัญตรงกลางแสกนะคะตรงบริเวณด้านข้างตรงนี้แล้วก็ตรงบริเวณกลางหัวนะคะจะได้กลิ่นของตัวมะกรูดของตัวขิงที่มีความเฟรชมากๆแล้วหนังศีรษะจะมีความเย็นนิดๆสบายหัวเหมือนแบบรีเซ็ตหนังศีรษะรีเซ็ตแบบผมของเราทุกอย่างนะคะถือเป็นการช่วยบำรุงปิดจบทุกอย่างในการทำความสะอาดเส้นผมของเรานะคะตัวนี้ก็คือเลิศค่ะการดูแลผมหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีคิดว่ามันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ของเราด้วยนะคะมันไม่ได้ขึ้นกับว่าผลิตภัณฑ์เขาแบบดีเลิศประเสริฐสีอย่างเดียวด้วยนะแต่คือมันต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราในการดูแลตัวเองในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นประจำด้วยนะคะเวลามีสระผมเสร็จเนี่ยมีจะพยายามเป่าผมให้เขาแห้งทันทีจะไม่ปล่อยให้เขาอับหรือว่าไม่ปล่อยให้เขาเปียกแล้วก็แห้งไปเองนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ผมเราเนี่ยหมิ่นอับได้ง่ายแล้วก็ทำให้ผมเราอ่ะมันง่ายขึ้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือเรารู้สึกว่าเราต้องการให้ผมเราแบบสวยเลยแล้วก็แห้งเลยรู้สึกว่ามันควบคุมได้ง่ายกว่าค่ะสำหรับวันนี้การแชร์เคล็ดลับดูแลเส้นผมของมี่สำหรับสาวหัวมันผมริบแบนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะใครอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวนี้เนี่ยราคาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมี่จะแปะราคาไว้แล้วก็ลิงก์นะคะไว้ที่ description box ข้างล่างใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปมี่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้มี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย